บายดีท่านหนึ่งเขาได้เจอน้องพามีกับน้องเทเลยกินนี่เป็นได้ดีใจบอสเพื่อที่ได้ออกมานี่เนาะใช่ใช่แม่ได้กินเขาเขาไปเจอเพื่อนเนาะโอเคเนาะมาดีกันเด้อเนาะดีใจเนาะขอบใจขอบใจ FC ขอบใจ FC แล้วก็ขอบใจทุกคนเนาะเดี๋ยวเพื่อนบอยถ่ายโดนไปก่อนเด้ออ่ะปิดก่อนปิดก่อนย่านย่านเพื่อนถ่ายเองสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เด้อทะเลน้องลาตีอยู่ข้างหลังกับเมดเบาเนาะบ่เท่พ่อเนาะดิสองคนกอดกันละหายแล้วบาดนี้จักสิมันระบายเรื่องหยังเนาะซาซูทาเนาะผู้แม่นบ่ได้ยินเพิ่นนั่งนอกแม่นและอย่างหนึ่งสองคนชื่อเพิ่นก็นั่งในบ่ได้เพิ่นว่าซอกกึมบ่ให้นั่งเด้อพี่น้องเพิ่นเมารถก็เลยนั่งอยู่นอกเนาะนั่งตากลมนี่ดอกสบายกว่าเพิ่นว่าเพิ่นเมารถขึ้นมาแล้วเพิ่นยัดอ้วกใส่รถเพิ่นก็เลยบ่ขึ้นมาเมารถบ่ซองเพิ่นโอ้ยผู้ละเราหายนักกันนี่เด้อผู้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อหายนักบ่ตู่แม่นยังคือว่าหายนักเฮาให้ให้นั่นกว่าเก่าบ่ได้เจ็ดน้ำมันตายแล้วบุ๊คเจ๊อาไปนี่อยู่อาทายนี่บุ๊คแต่ละบุ๊คจับเลยนุ้ยจับให้แล้วดูกล้องซะเฮ็ดจับเลยนุ้ยเอาไปเอฟซีบังกันไห่แล้วมาเอฟซีมันไห่ยังเนาะไอ้น้อยแกโอ้เจ็ดน้ำมันน้ำตาก็เอาไปปลอบใจแล้วแม่จีโน่เจ็ดหน้าน้องลาตีเนี่ยถือกล้องเด้อเด็ดอยู่บนมือกล่องเยอะแค่ตึกมือตีแบบนี้ยังไม่เศร้าหายอยู่แบบนี้ยังนักไปหนาเลยถูกใจแล้วว่าเรื่องลูกชายแล้วไงอืมสิแล้วเขาบอกคุณเป็นแม่เลยน้องรัตตีสิหายแล้วป่ะคอยว่าแล้วขอไปเห็นหนาลูกแล้วสิบุรีบ่อยังเนาะหนาหายพวกสองคนเลยให้บ่หายหายพวกรัตตีก็หายอยู่แม่น้องรัตตีก็หายเฮ้ยบุรีหายเลยไปอันเฮ็ดวัดอยู่สุพรรณเฮ็ดดิผู้ดีได้ข่าวเยอะตอนเที่ยงเลยเพราะว่าไปตอนนี้เขาก็สิบ่ให้เยอะเวลานี่นะวิทย์เวลาเยี่ยมเลยบ่แม่นแม่จีน่าโทรมาเมื่อกี้นี่วิทย์เวลาเยี่ยมแต่ว่าแม่จีน่าสิมาเยี่ยมน้องอยู่แม่จีน่าวัดกระบาดมามือว่าแต่พี่น้องลาตีสบายดีแม่เท่าน้องเนาะสบายดีตอนนี้กำลังรอรถขยับไปทีละน้อยเพราะว่ารถติดเนาะเพราะว่าอันเขากำลังข่าวส่วนประเทศไทยอยู่สะพานไทยลาวพี่น้องตอนนี้เป็นยังคือเห็นหนังไห่กันในรถอื้ออื่นอยู่ขออยู่ข้างในขอได้แนมหัวควันกาซาทุทาอยู่ไห่ได้กินฮอดลูกแห้งแล้วมันสิเห็นหน้ามันต่ำใจยันอดบ่ได้เดี๋ยวยันอดบ่ได้ยันอดบ่ได้ยันไห่สิลูกยันเว้ากับมือถือข่อยตะกี้ขอว่าเจ้าอยู่บ้านเจ้าอยู่หน้าอยู่ไห่ข่อยใส่ให้ซาทุทาไปนําเจ้า2มื้อเล่นไปผูกงัวทั้งเลนทั้งย่างแล้วเผาเงียบทันแค่บอกเจ้าสาว่าข่อยสวดจะไปหมกอันนี้นะซาทุทาเพิ่นแล้วเพิ่นโทรใส่ลูกไผ่ข่อยบอกแต่ว่านี่พูดเพราะว่าข่อยอันบ่มีเฟซเจ้าโอ้ยว่าจะเลยไปเยี่ยมลูกแล้วว่ะบอกแล้วแน่ว่าน้องรัตตีเซ็นหาบอกคำว่าอันถ้าไปหาเจ้าอยู่เฮือนก็บ่เห็นเพลนได้ไปนะมื้อนี้งัวว่าหยังว่าคนผู้เดียวเล่นผู้เล่นพี่อยู่ไปสิเมื่อมาแต่เรื่องงัวบัดเล่นเมื่อนอนเพิ่นลูกงัวไผงัวลูกชายนี่แหละบ่เท่เออคือนกเพิ่นตายบ่สุดท้ายตายไม่ได้นกยังตายสักนกยังบ่ได้เบิ่งบ่ชนมันอยู่ถึงผมเถื่อนเถื่อนบ่มันแขนไว้น้ําว่างั้นใกล้สังกะสีเนาะมันฮอดบ่สังกะสีย่านฝนตกบ่ฝนตกมื้อนั้นเองมันย่านบ่จังได้ตายก็ลูกได้ตายก็ตายท่าเดียวเด้นอนข้างเดียวเพิ่นให้ใส่กัน2คนทางหลังเอ้าเป็นหยังเด้บ่านี่ตั้งใจบ่อยู่คือนี่ซ้อนเมื่อมาก็ก็สิแจ้งก็คึดค่อยให้ชื่นๆเฒ่านี่เฒ่านั้นว่าให้แล้วอดเอานี่แหละมันรบอยู่มันค่อยเนาะคิดฮอดลูกเนาะฮอดแม่คือสิเห็นเนาะเป็ดไก่มันมักเกลือบางอย่างผมมันบ่ได้ให้ไปเกลือเป็ดไก่มันยันเกลือบ่อิ่มเด้น้องลาตีว่าเอิ่นเกิมจะได้เฟซแม่แม่ไอ้เท่บ่บ่ว่ะแล้วบอกว่าแล้วก็ลิ้นโทรศัพท์บ่เป็นบัดนี้ยังติดต่อให้กันบ่ได้นะเอ้าเจ้าก็ฮู้ว่าอันเราบอกให้เบิ่งเกลือเป็ดเกลือหยังนี่เด้อไอ้เท่พังมาบอกถ้าจับบ่ได้เจอเราบ่มื้อนะบ่ได้เจอเจอไผเจอเท่นะเท่เจอบ่ทั้ง2บ่เจอบ่ทุกคนเลยแหละข้าสมมติไปนี่เขาให้เขาไปเยี่ยมอยู่บ่นี่เขาก็ไปเมื่อนั้นก็ชองคนแต่บ่ฮู้ว่าสิให้ไปเยี่ยมหลายบ่บ่สิเข้าไปเบิดนี้ได้บ่นะถามมึงเนาะแต่ว่าถามมึงแต่มันเป็นอันนั้นเนาะบางทีเพิ่นก็ให้เข้าเทื่อหน่อยก็มีแม่นเพิ่นสิฮอดนั้นมันว่าใจสิขาดจนแม่หากินข้าวคืนนี่มื้อนี้ป้าพี่น้องเอ้ยรถติดเลยเนาะ
เป็นเครื่องสูงวงยังบริไปรถลายมือวันเสาร์เอ้ยวันศุกร์เนาะอดเอากินข่าวบอลลงธรรมดาแล้วมีความเครียดเนาะโพดโพพี่น้องไอ้สะพานไทยลาวรถติดนี่ยังไงพูรอต่อไปไม่รู้จะได้ไปไหมเนี้ยลำบากลำบนเลยพี่น้องไอ้เวซีว่าปึ๊บปั๊บได้ดังใจมันกระโบแมนเพราะว่ามันกัดมือจะเฮาเนาะหลายคนรอคิวพี่น้องไอ้เวซีเดบไปออกมาตั้งแต่เก้าโมงเช้าชิมูครึ่งยังพันหอดชายอยู่ตายฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อโอเคเดี๋ยวสักครู่ไปรอจำบัตรก่อนบ่ได้พอมันกับบ่รอกับป้ายบ่ได้คือเก่านั่นรถกับตันทางอยู่นี่ถ้าคนนี่ลืมถามยังบ่ได้กินยังบ่ได้กินเลยจิ้มบ่ลงติข่อยก็ยังบ่ได้กินคือกันข่อยกินกาแฟแก้วนึงกระดังถามแม่มอเทอยู่ห้านแหละคล้องถาดเจ้าโทอยู่ดำนำถ้าแบบกะอิ่มจิ้มเลยดีใจสิได้ไปเยือนบุกซ่าแกเลยอิ่มแล้วเป็นหน้าลูกไปสิให้กับพ่อให้แล้วก็ให้แล้วมันจะมีแห้งจังส่วงพี่น้องเอ้ยทำเอาคิดอยู่นั่งใจให้เต็งเย้มันแค่นเนาะมันแค่นมันแหนมโอ้ยจิ้มหางกันมาห้าไข่อย่างมีรถติดซิ่งกันไปเบียดกันไปอ้าวไปกระบวยกันไปเอาเอาหน่อยไหมเอาบวยกันเข่าเอาข่อยก็ซิ่งทั้งหน้ากันเลยมาแซงคิวข่อยมาได้นะคะมีการคอกันเกิดขึ้นมีการคอว่าคอว่าข่อยคอไปก่อนเดี๋ยวบ่ผ่านหนังสือข่อยแล้วเดี๋ยวบ่ได้หนังสือข่อยก็แล้วเลยคือกันว่าห่วยไม่ได้พูดจากไปมีแต่พูดจากไปแซงกันไปทั้งคันสงสัยพามีกับเทสิหูยบ่ฮอดไปทับไปเยี่ยมมื้อนี้เนาะโอ้โหแลตักสั่งแล้วผมพูดกันแล้วแหละฟันยังอยู่บ่เพิ่น2คนคือเนี่ยซันไวเซอร์ไปดอกซันฟอร์ดนี่แต่ว่าเป็นนี่ได้นี่บ่เท่านั้นแหละขับรถก็เลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิไปตุ้ยด่าเขาสิไปโทษอีกรอบนึงสบายดีนั่งถ่านกราตรีฮะก็ออกเขาหมดในตู้ตมเนาะไอ้เฮ้ยวันฝากแหละฝากคังแหละหรือยังนี่แหละพี่น้องว่าบ่เป็นพุทธิวันน้องลาตีไปซื้อยังน้องลาตีลูกชิ้นไปฝากบ่าวพามีกับบ่าวเทเนาะได้หลายสายงานกับโทรมาว่ากำลังสิส่งตัวกับว่าซันดีใจคันเดิมกับมื้อนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะก็ตามมันยูทูบเบอร์ว่าเนาะกับบ่ฮู้ดอกพร้อมจิไปอ่ะไปหากนอกอะไรพุ่นเขาเอิ้นว่าอีหยังก็พี่สังเขาเอิ่นยังบริอ่านใกล้ๆก่อนพี่น้องดิเดี๋ยวตรวจตรวจคนของเมืองอีกพื้นแมนจังหวัดเมืองจังหวัดมุกดาหารแต่ว่าเขาไปน่าจะเป็นบ่อยทายเนาะพี่น้องเนาะการเสียเขาเบิ่งทั้งเขาซีนบุมีน้ำคายข่าวการนั่นเป็นข่าวเจ้าอ่ะนะยินดีต้อนรับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นว่าแล้วก็มีภาษาลาวนำกดคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารโอเคพ่อแม่พี่น้องสำนีก่อนเดี๋ยวชิมอัปเดตสุฟังหลังจากที่เขาไปเยี่ยมแล้วเพราะว่าคนเขาเตรียมจับคนสิกลับประเทศกันหลายๆนี่ใช่ทักทายสบายดีเจ FC ขึ้นมาโหลดแล้วป้าพุงพอดีเมื่อกี้นี่อันส่งแม่เท่าเทเนาะลงนางผาเท่าเทกับน้องลาตีเนาะพี่น้องเนาะสกึ่มกันสิเข้าในเมืองเพราะว่าสิไปเฮ็ดธุระแต่ว่าได้แจ้งข่าวดีแล้วมื้อนี้ได้ครับได้รับข่าวดีมื้อนี้น้องพามีกับน้องเทก็สิได้ออกมื้อนี้แหละพี่น้องเอ้ยก็ดีใจนะเพิ่นเนาะเพิ่นกัดจนแบบว่าดีใจตื่นเต้นเนาะสาวสุธาฝากก็ดีใจจนว่าแม่เราก็ให้พี่น้องเกียร์กันเมื่อกี้นี่แต่เพิ่นบ่อยถ่ายเนาะก็เลยบ่อยถ่ายเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ให้น้องลาตีรอถ่ายพบเพิ่นตอนเที่ยงก็คือสิบ่ได้ข่าวพบเพราะว่าอยู่หลายคนบ่ได้เนาะพี่น้องก็เลยเพิ่นอยู่แต่เกียร์กับน้องลาตีกับแม่เท่าเท่ยุ่งกันซะเฮาก็สิขับไปรอซื้อเครื่องซื้อหยังซึมซ่าอยู่แถวบริเวณทางในเพิ่นบ่อยถ่ายคลิปเลยพี่น้องบ่อยถ่ายรูปหลักจอบแม่นก็คือว่าเฮาก็หิวข่าวตอนนี้เที่ยงแล้วเนาะยังบ่ได้กินข้าวเที่ยงกันสิพากันเข้าไปกินข้าวอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองก็เมื่อยรู้สึกว่ากระเพาะมันห้องกับจอกว่าท้องห้องจ้ะขอบใจ FC ทุกคนเด้อที่เป็นห่วงเป็นใยกันนั่นแหละก็ฝากข่าวๆถึงบ่าวเทพบ่าวพามีกินในบ่าวเทพเพิ่นว่าได้นี่เอ้อกึ้มเพิ่นว่าก็บ่าวพามีเอ้อกึ้มว่าเป็นได้เพิ่นว่าอัน FC อันเซตหาอยู่บ่าวเซตหาเบิ่งคนเบิ่งหลายอยู่บ่าวเบิ่งว่าโอ้ยเพิ่นกินฮ้อนเนาะเพิ่นแบบทำแรกคือถามหา FC ถามหา FC คิดฮอต FC คิดถึงทุกคนนะพี่น้องแบบคือว่าเรากายังเป็นห่วงคนอื่นอยู่กว่าตัวเองน้องพามีโอ้ยกลัวเด้ดีใจซื้ออื่นเสียเดี๋ยวเมื่อก็ต้องเทนะพี่น้องต้องเทกับเห็นคอปอนปลออยู่อันออกมาหาเช้าคืนเมื่อกี้นี่ตอนเช้าคืนไปหาเพิ่นเพราะว่าคือจะมาเจ้าหน้าที่เพิ่นไปอยู่กินเอาไว้ซะเป็นก็เลยแบบแมนก็เลยแบบว่าเขาก็เลยได้ยืนคุยกับเพื่อนประมาณหาพี่แล้วพี่น้องพี่ถึงบ่ได้เพราะเพื่อนบ่ให้คุยนะก็เลยแบบออกมาก่อนนะพี่น้องก็ได้เห็นหน้าแล้วก็ได้ทำข่าวดีเนาะว่าเพื่อนสีได้กลับเมื่อนี้พี่น้องไปก็ดีใจนำทุกคนแล้วก็สีได้กลับทั้งหมดนะพี่น้องเนาะ
ก็มี FC แจ็คเขาบอกว่าบางซ่องเพิ่นก็ว่าสิได้ออกอยู่มื้อนี้นี่เฮาก็อาบ่ได้ยินจากปากน้องๆจนได้เจอบ่ซี่ก็ว่าเขามีแล้วก็โอเคมั่นใจแล้วบัดว่าสิได้กลับมื้อนี้เตรียมตัวกลับเงินทองก็บ่ได้เสียมีส่งตัวกลับลาวก็ดีใจนําทุกคนเนาะไปกลับทั้ง6คนเพิ่นมาพี่น้องเลยดีใจนําทุกคนก็มีแต่ขอบใจ FC ทุกคนที่ให้กําลังแรงใจกันตลอดมาเนาะก็สิไปเจอกันที่พูดอะไรกันน้องพามีน้องพามีก็เออกึ้มเพิ่นว่ามื้อที่เจ้าอันถ่ายคลิปบ่แม่นถ่ายคลิปมื้อที่เจ้าโทรคุยกับเฮาเจ้าได้ถ่ายคลิปอยู่บ่เพิ่นเนี่ยห่วงคลิปอยู่เด้อเอาเอ้ยก็บ่ได้ถ่ายแล้วโทรแป๊บเดียวนึงจ้าก็สั้นๆทั่วๆมื้ออันมาหมู่ต่อหมู่มื้อแรกนะพี่น้องเพิ่นสิว่าอีบอนอันที่ถ้าตุ้มเขาไปกินนี่ก็มีคนตั้งดาวเนาะที่เพิ่นน่ะบัดขาบัดยังแล้วก็เตรียมส่งตัวกลับนะพี่น้องเนี่ยว่าอันไอ้นั่นแหละศูนย์กักตัวน่ะก็คนเต็มอยู่อันคนลาวหั่นแหละมีทั้งทงลายแสกมีทั้งอันลูกน้อยอุ้มเจียกันอยู่โอ้ยอีต้นซะมาพี่น้องเนาะมาเฮ็ดจังได๋ซะเฮาก็ได้แต่เนี่ยเบิ่งอีต้นเบิดแหละอีต้นบ่สุคนนั่นแหละเห็นแต่ละคนแต่ละคนก็เนาะย่างความทุกข์ย่างความลําบากมันไปคลายแรงงานพี่น้องเอ้ยมาทำงานบ้านเพิ่นเนาะก็คือพี่น้องเห็นนั่นแหละยังความจนไผก็ต้องดิ้นรนเนาะพี่น้องเนาะอากาศก็ร้อนมื้อนี้ร้อนอ้าวโคตรโคก็คือสิเป็นบทเรียนสำหรับหลายคนหลายน้องๆที่อยากมาเรียนว่ามาห้องเพลงมาลําก็ต้องศึกษาข้อมูลของประเทศนั้นๆเนาะเพื่อว่าบ่ให้ผิดกฎหมายเนาะบ่ให้ผิดกฎระเบียบบ้านเมืองเพิ่นขอบใจ FC ทุกคนที่ติดตามซอกึ่มเนาะซอกึ่มก็บ่ไว้ในหนึ่งเนาะ FC บางคนเพิ่นว่าฟังไม่ทันเพิ่นว่าแกขอบใจเนาะที่คอมเมนต์มาก็สิพยายามปรับปรุงแก้ไขพี่น้องหันมูกถามยังบ่รู้ตอนนี้เวลาหิวมันกินข้าวเดี๋ยวเห็นหยังก็เป็นแซ่บหมดมองเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดไปกินส้มตำไก่ย่างก่อนบ่ไว้พี่น้องหิวข้าวดีใจเด้อมื้อนี้เดี๋ยวสิไปเจอกันอยู่บ้านนั่นแหละเพิ่นมาจักคนว่ะมานี่แหละว่า 3-4 หาคนนี่แล้วใช้รถได้เด้ว่ะเราก็จอดทะเลยังจะให้รถเราบ่เฮามีนี่เราคงเฮาบ่มีกันนั่นเราอันสงสัยบ่เฮามีแบบว่าเราดีใจแฮงจนเห็นรถคันบักไงนึงอ่ะตาเราก็แนมกายไปเลยโอ้ยน้องปามีเนาะใช้ไอ้รถเจ้าอ่ะใช้ขอรถข่อยกันก็ดีใจเบิดดีใจจนแบบสั่นน้ําโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสักึ่งใจสว่างนี่เพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะตัดสินใจมาเยี่ยมแม่ตอนนี้ก็ขับรถเข้าในเมืองอยู่มองดูนี่สักึ่งก็ขับรถเองนี่แล้วก็โอ้ my god ไปให้ลูกชายเขาจับกล้องเนาะดิกําลังสักึ่งกําลังขับรถเข้าไปในตัวเมืองมุกดาหารเนาะเพราะว่าสักึ่งสิไปทําธุระแล้วก็กินข้าวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เจ้านายก็สิได้กลับเมืองแหละแต่ว่าเดี๋ยวสิทักอันน้องลาตีรอถามพวกน้องพามีกับน้องเทแต่เมื่อกี้ซอกึ่มก็ได้เจอหน้ากันแล้วเนาะเจอหน้าคาตากันแล้วทักทายสบายดีแล้วก็น้องนุ่งก็ดีใจนําเขาเนาะโอเคเด้อทุกคนคลิปนี้ซอกึ่มก็สิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี